ังจากที่แฟนบอลชาวไทยของเราได้มีความสุขกับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียกลุ่ม F นะครับที่ณปัจจุบันนี้เก็บมาได้ถึง10คะแนนเต็มเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้และก็มีโอกาสมากๆเลยนะครับที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปเมื่อมีความสุขกับทีมชาติไทยของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับหลังจากนี้จะกลับเข้ามาสู่โปรแกรมของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งเมืองทองทีวีของเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาดูใน4เกมที่เหลือในเดือนตุลาคมที่ขุนพลกิเลนพยองค์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราต้องลงทำการแข่งขันนะครับก่อนที่จะว่างเว้นให้กับทีมชาติไทยในการเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานในนัดที่5ของการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเกมไทยพรีเมียร์ลีกหลังจาก24นัดผ่านไปนะครับสโมสรกิเลนพยองค์ของเรามีอยู่56คะแนนเท่ากับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่ว่าทีมกิเลนพยองค์ของเรามีประตูได้เสียที่ดีกว่าอยู่2ลูกนะครับก็เลยทำให้นำเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกอยู่ณขณะนี้ซึ่งหลังจากนี้อีก4เกมนั้นทีมกิเลนพยองค์ของเราจะเจอคู่ต่อสู้เป็นใครบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะเปิด SCG Stadium รับมือการมาเยือนของทีมกวางโซงเชียงรายยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งแหละครับหลังจากที่เพิ่งเจอกันมาหยกๆในฟุตบอล FA Cup รอบ8ทีมสุดท้ายคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในช่วงเวลา 19:00 นนะครับหลังจากนั้นอาทิตย์ถัดไปครับวันเสาร์ที่24ตุลาคมทีมกิเลนพยองค์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราต้องออกไปเยือนทีม TOT ที่ TOT Stadium ก็เป็นศึกดาร์บี้แมตช์ของถนนแจ้งวัฒนะเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์ของทีม TOT นั้นอยู่ท้ายตารางซึ่งก็เป็นงานยากของสโมสรกิเลนพยองค์ของเราเหมือนกันในการมาเยือนทีมที่ต้องการคะแนนในการดิ้นรนหนีตกชั้นหลังจากนั้นกลางสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเลยนะครับทีมกิเลนพยองค์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะได้มีโอกาสล้างตากับทีมชลบุรี FC นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้บุกไปแพ้มา2ประตูต่อ1นะครับซึ่งในเกมนั้นมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นจุดโทษนอกกรอบนักเตะกิเลนพยองค์เราโดน2ใบแดงในเกมนั้นด้วยซึ่งวันพุธที่28ตุลาคมนี้ขุนพลกิเลนพยองค์ของเราจะได้ล้างตาอีกครั้งหนึ่งกับนักเตะชลบุรี FC ครับคู่นี้จะทำการแข่งขันที่สนาม SCG Stadium ช่วงเวลา 20:00 นนะครับหลังจากนั้นโปรแกรมสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับนักเตะจะได้พักเพียงแค่2วันเท่านั้นขุนพลกิเลนพยองค์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะออกไปเยือนทีมอาร์มี่ที่สนามกองทัพบกช่วงเวลา 19:00 นครับการออกไปเยือนทีมอาร์มี่นั้นต้องบอกว่าไม่ง่ายครับคุณผู้ชมสโมสรอาร์มี่นั้นผลงานดีมากๆในฟุตบอลถ้วย2รายการเลยนะครับเรียกว่าในฤดูกาลนี้เป็นทีมอันดับต้นๆของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวและนี่คือ4นัด4เกมที่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะต้องพยายามคว้า3คะแนนมาให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเพราะนอกจากจะต้องชนะแล้วต้องสะสมประตูได้เสียอีกเยอะๆด้วยล่ะครับคุณผู้ชมก่อนที่ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกจะว่างเว้นไป1สัปดาห์เพื่อให้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราพบกับทีมไต้หวันนะครับซึ่งก็จะแข่งขันกันในวันที่12พฤศจิกายนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งทีมชาติไทยของเราต้องการคว้า3คะแนนมากๆในเกมนี้ด้วยเช่นกันเพื่อการันตีในการขยับเข้าใกล้แชมป์กลุ่ม F ในการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับส่วนโปรแกรมต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นทีมชาติไทยนัดที่5แล้วนั้นนะครับสโมสร SCG เมืองทองอยู่แต่ของเราจะได้ล้างตาอีกครั้งหนึ่งกับทีมสุพรรณบุรี FC ที่สนาม SCG Stadium หลังจากที่บุกไปแพ้ให้กับทีมสุพรรณบุรี FC มา2ประตูต่อ1นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าแฟนคลับกิเลนพยองค์ของเราวางแผนในการเชียร์4นัดหลังจากนี้ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราให้ดีนะครับเพราะว่ามีฟุตบอลกลางสัปดาห์เป็นบิ๊กแมตช์ระหว่างทีม SCG เมืองทองกับชลบุรี FC รออยู่ด้วยล่ะครับโปรแกรมไทยพรีเมียร์ลีกเหลืออยู่เพียงไม่กี่นัดแล้วเท่านั้นหลังจากนี้ทุกๆคะแนนเป็นสิ่งที่สำคัญของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดและกองเชียร์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในการไล่ล่าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับท้ายที่สุดถ้าเกิดเราได้แชมป์สิ่งที่ควรจะยกเครดิตให้มากที่สุดนั่นก็คือกองเชียร์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองครับ3-0ไปเลยครับธีรศิลป์แดงดาก็เฉียบพลันจริง